ครับพี่น้องที่รับรักครับวันนี้พ่อก็มาเยี่ยมพระคุณเจ้าพระกนิรันดร์มีชัยนะครับพวกเราก็รู้จักดีว่าท่านเป็นใครท่านอยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับปัจจุบันท่านก็เกษียณแล้วก็พักผ่อนนะครับแต่ว่าดูก็ยังหนุ่มยังกระชุ่มกระชวยอยู่นะครับพระคุณเจ้าสวัสดีครับสวัสดีพระคุณเจ้าครับก็มีพี่น้องเวลาผมไปที่ไหนเนี่ยนะพี่น้องสมรุดเนี่ยเขาก็ถามถึงพระคุณเจ้าบ่อยๆว่าท่านมีชัยเป็นยังไงอะไรต่างๆที่เชียงรายที่เชียงใหม่ที่อะไรเขาก็รู้จักกันผมว่าทั่วประเทศรู้จักพระคุณเจ้าหมดนะอันนี้ก็อยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าว่าเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้สุขภาพร่างกายอะไรต่างๆนี่ยังฟิตดีอยู่ขอต้อนรับพระคุณเจ้า เชียงรายซึ่งได้มาที่บ้านผู้หวานเพื่อประชุมกับสภาสังฆราชคุณพระคุณเจ้าก็ได้มาทักทายถามไทยถึงความเป็นไปเป็นมาที่อยู่ที่บ้านอับราฮัมในฐานะที่เป็นผู้เกษียณแล้วแล้วท่านก็บอกให้ทราบด้วยว่าบรรดาพี่น้องสแตมป์รุ่นหลายแห่งยังคิดถึงตัวผู้พูดนี้อยู่ก็ขอขอบใจน้ำใจดีของบรรดาพี่น้องคริสตชนของเชียงใหม่ก็ดีของเชียงรายก็ดีหรือของที่อื่นก็ดียังมีน้ำใจคิดถึงและสวดภาวนาให้ส่วนตัวเองอยู่ที่บ้านอับราฮัมซึ่งบัดนี้ก็อายุมากพอสมควรขอบคุณพระเจ้าขอบคุณแม่พระที่ยังโปรดประทานให้มีสุขภาพที่ยังสามารถพูดจาในวันนี้ได้พระคุณเจ้าขอโทษบอกอายุมากสมควรเนี่ยเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วขออนุญาตเสียมารยาทนิดนึงถามเลยพระคุณเจ้าถามว่าอายุเท่าไหร่แก่แล้วความจำก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพอมีความจำอยู่นะก็อายุตอนนี้ก็ย่างเข้า92 92แล้วแหละครับย่างเข้าปีที่92ก็พระคุณเจ้าอยู่มาขี่แผ่นดินเนี่ยขี่แผ่นดินหมายถึงรัชกาลในรัชกาลของประเทศไทยนะครับครับประเทศไทยในประเทศไทยนี่ก็อยู่ในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7รัชกาลที่8รัชกาลที่9และรัชกาลที่10 4แผ่นดินอาจจะมากกว่านั้นอีกคือคาบเช่นระหว่างรัชกาลที่6และรัชกาลที่7นะครับประมาณนั้นแต่พูดถึงในพระศาสนาจักรครับอยู่ตั้งแต่ของพระศาสนาจักรในประเทศไทยนะครับครับมีได้อยู่ในสมัยของพระสังฆราชหรือแปรโรสหรือในแปรโรสครับท่านชูแรงแล้วก็ท่านยวงนิตโยครับแล้วก็เจ้าตัวแล้วก็ยังอยู่กับท่านใหม่พระคุณเจ้าเคียงศักดิ์อันนี้พูดถึงกรุงเทพอันนี้พูดถึงกรุงเทพแต่จะมีสังฆ์อื่นก็มีท่านแจงท่านแจงท่านสงวนท่านมีท่านมีแกนมีแกนอ่อนแล้วก็ทางพูดถึงท่านสุราชทั้งท่าแร่ท่านเกียนท่านบาเยมาก่อนแล้วก็ท่านมีแกนอ่อนแล้วก็ถึงท่านเกียนจากท่านเกียนก็มาท่านคายมาท่านคายก็มาท่านจำเนียนแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีพระอัครราชองค์ใหม่ซึ่งจะทำอภิเษกในวันที่15ที่จะถึงนี้ขอพี่น้องขอพี่น้องได้สวดภาวนาให้พระคุณเจ้าใหม่ของเราด้วยนี่ก็ถามว่าจะไปหรือไม่ก็ที่ต้นก็ตั้งใจจะไปเหมือนกันตั้งใจจะไปเนื่องจากพระคุณเจ้าจะรับอภิเษกเนี่ยท่านก็ได้มาเชิญถึงที่บ้านที่บ้านที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยก็ไม่ได้รับปากกับท่านหรอกก็เพียงแต่บอกว่าการเดินทางคุณหมอก็ไม่แนะนำเลยให้ไปทางเครื่องบิ บนให้ไปทางรถพอก็คิดว่าจะไปแต่บังเอิญว่าวันที่16วันฉลองวัดอัสสัมชัญก็มีพิธีบวชพระสงฆ์ของกรุงเทพด้วย2องค์ซึ่งเป็นลูกวัดนบุญเปโตรคือวัดเดียวกันเป็นหลานพระคุณเจ้าไม่ได้เป็นเหลนเลยหลานเหลนหลวงทำนองนั้นแหละก็จึงเห็นไม่สามารถจะไปได้สองแห่งได้ก็จึงฝากความคิดถึงและร่วมจิตใจในการอภิเษกของพระคุณเจ้านู้นตะกี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถามนี่พระสังฆราชของประเทศไทยนะนะก็ยังมีท่านอื่นที่รู้จักท่านแล้วก็ท่านลังเยท่านบังกะแวท่านเบทอลท่านบุญเลื่อน
ท่านนะมนัสท่านรักท่านเสียงกาเอาละฟังเนี่ยนะพระคุณเจ้าก็แสดงว่าพระคุณเจ้าเนี่ยในประเทศไทยผมว่าณชั่วโมงนี้เนี่ยพระคุณเจ้าก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมากกว่าทุกคนในประเทศไทยแล้วผมว่านะคาทอลิกนะผมว่านะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะฟังจากที่บรรยายก็เท่าที่หน้าที่มีอยู่เท่าที่อายุที่มีอยู่และเท่าที่มีความสนใจต่อกิจการพระศาสนาจักรในประเทศไทยรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆของประเทศไทยของเราด้วยก็นึกว่าพอจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างพอจะได้รู้จักอะไรหลายๆอย่างและมองเห็นอะไรหลายๆอย่างในพระศาสนาจักรก็ดีในสังคมของประเทศไทยก็ดีก็ได้เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงในหลายแง่หลายมุมทั้งในแง่ของศาสนาและในแง่ของสังคมการเมืองก็ดีก็รู้สึกเป็นห่วงพอสมควรในขณะนี้ทางพระศาสนาจักรซึ่งต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดหวังจะเป็นไข้หวัดโควิดอะไรกันเนี่ยนะก็ขอพระเจ้าโปรดให้พ้นจากภาวะที่ไปภาวะเศรษฐกิจซึ่งเราต้องเผชิญเพราะเหตุการณ์นี้มันก่อให้เกิดเป็นดังนี้จงมีความไว้วางใจในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทอดทิ้งเราเพียงแต่ว่าเราต้องมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรครับคือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้จักพระคุณเจ้าเนี่ยก็รู้จักนานแล้วตั้งแต่ผมเข้าบรรเนนะอายุ13ตอนนั้นเข้าบรรเนนเนี่ยตอนนี้ก็จะ70แล้วเนี่ยนะครับคือผมเห็นสิ่งหนึ่งที่พระคุณเจ้าเวลาที่เจอกับปัญหาเนี่ยนะเจอกับบริษัทเนี่ยพระคุณเจ้าทำยังไงอยู่กับมันได้ยังผมถึงพระเจ้านิ่งแล้วก็ผ่านมันไปแล้วก็บางทีปัญหาหนักหนาสาหัสเนี่ยพระเจ้าก็สามารถผ่านมันไปได้มีเคล็ดลับยังไงบ้างบอกพวกเราซึ่งเป็นพระสงฆ์เป็นรุ่นหลังๆเบื่อจะได้เป็นวิทยาทานก็ไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญหรือผู้ที่มีความรอบรู้อะไรในกิจการหลายๆอย่างแต่อยากจะพูดว่าในชีวิตของเราแต่ละคนไม่ว่าอยู่ในฐานะใดๆไม่ว่าจะทำงานสิ่งใดจะต้องเผชิญกับความยุ่งยากเผชิญกับปัญหาดังที่กล่าวก่อนอื่นเราจงเข้าใจและทำตัวให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดมันเกิดเพื่อให้เราได้ศึกษามันเพื่อให้เราได้รู้จักมันและเพื่อให้เราได้รู้จักหาวิธีแก้ไขสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นหนทางหนึ่งที่พระเจ้ามอบให้กับชีวิตของเราแม้จะเป็นความลำบากความทุกข์ยากนั่นคือก็ให้ถือว่าเป็นงานที่หนึ่งแห่งชีวิตเป็นงานจริงๆเป็นการท้าทายชีวิตของเราว่าเราจะสามารถหนึ่งกล้าที่จะเผชิญกับมันไหมด้วยความนิ่งด้วยความสงบด้วยการไตร่ตรองและด้วยการขอพรพระเจ้าเมื่อเราเห็นว่าเข้าใจในสิ่งนั้นว่ามันเป็นงานอันหนึ่งในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ถือว่ามันเป็นความลำบากยากเย็นถือว่าเป็นการท้าทายเราแล้วก็สิ่งที่เป็นการท้าทายเราสามารถที่จะผ่านสิ่งเหล่านี้ความท้าทายอันเนี้ยมันจะช่วยให้ชีวิตของเรามีประสบการณ์ในหลายๆสิ่งเพื่อจะได้นำจะไปช่วยบอกคนที่เขาต้องเผชิญเช่นเดียวกับเราจะได้บอกเขาว่าเราใช้วิธีนี้แต่ที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่ความสามารถหรือความนึกคิดหรือปัญญาอะไรของเราเป็นเอกแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้มอบหมายในชีวิตแก่เราในสิ่งเหล่านี้เป็นน้ำพระทัยของพระเราเป็นเครื่องมือแล้วที่พระองค์จะทรงใช้เราถ้าพระองค์เห็นว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้หรือความยากเหล่านี้ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่ได้ก็มอบสิ่งเหล่านี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าครับพี่น้องนี่เป็นเทคนิคนะนี่เป็นเคล็ดลับของการเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ใช่เฉพาะสันราษฎร์พระสงฆ์หรือนักบวชหรือฆราวาสแต่สำหรับทุกคนนะครับว่าปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆมันเกิดขึ้นมันมีเข้ามาในชีวิตสิ่งสำคัญคือที่พระคุณเจ้าบอกเมื่อกี้ว่าเราต้องอยู่กับมันต้องยอมรับมันแล้วก็มันเป็นความท้าทายและแน่นอนที่สุดจะอยู่กับมันได้จะเอาชนะมันได้ไม่ใช่ตัวเราที่เป็นผู้มีความสามารถอย่างนั้นแต่ว่าเป็น
พระเป็นเจ้าที่พระองค์จะประทานพระพรที่พระองค์จะดูแลและเราให้เรานั้นสามารถผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเพื่อเราจะต้องพบกับอุปสรรคพบกับปัญหาอีกต่อไปในชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเทคนิคที่พระคุณเจ้าเล่าให้เราฟังแล้วก็แนะนำพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชหรือเป็นคารวะนะครับนี่เป็นเคล็ดลับที่พระคุณเจ้ามีชีวิตอยู่กับมันแล้วก็อยู่จนกระทั่งบัดนี้นะครับไม่บัดนี้พระคุณเจ้าก็โอเคนะเบาบางลงจากการทำงานและบริหารแต่ผมก็เชื่อว่าพระคุณเจ้าก็ยังมีเรื่องกุ้มใจบ้างอะไรบ้างตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็คงไม่หนักหนาสาหัสเหมือนตอนอยู่ตอนนายหน้าที่นะก็คำพูดของพระคุณเจ้าวันนี้นะก็เป็นคำพูดเหมือนกันหลายหลายครั้งที่ได้เคยพบกันจึงขอเติมอีกนิดนึงในชีวิตของเราเมื่อจะเผชิญกับอะไรหรือต้องทำสิ่งใดอย่าตีตนอย่าตีนตนอย่าตีตัวก่อนไข้ยังไม่ได้เป็นไข้ในตัวสัตว์แล้วนี้อย่าตกใจต้องมีสติตั้งสติตั้งสติแล้วก็ดูว่ามันเป็นอะไรแน่พิจารณาสงบและมั่นใจในสิ่งที่เราเผชิญนั้นครับมั่นใจในพระพรของพระครับพี่น้องนี่เป็นพ่อนะสุดพ่อถือว่าเป็นคำแนะนำที่เกิดคุณค่าและมีประโยชน์สำหรับเราสำหรับพี่น้องแม้กระทั่งจะอยู่ในครอบครัวนะเป็นสามีเป็นภรรยาอาจจะทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างเหล่านี้ไปใช้ได้นะครับการมีสติการอยู่กับปัญหาต่างๆนะครับนี่คือพระคุณเจ้ามีชัยนะครับที่ได้มีชีวิตอยู่จนปัจจุบันนี้แล้วก็มีชีวิตอยู่กับเราต่อไปยาวๆเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นผู้ที่จะให้กำลังใจพวกเราต่อๆไปนะครับและทุกครั้งพระคุณเจ้ามาเจอทีไรพระคุณเจ้าก็จะให้คำแนะนำที่ดีเสมอสำหรับพวกเราครับครับพระคุณเจ้าคนนี้ก่อนที่ผมจะลาพระคุณเจ้าไปเนี่ยพระคุณเจ้าจะฝากอะไรให้กับพวกเราพระสังฆราชพระสงฆ์คาทอลิกนักบวชอะไรทุกคนเลยชักรู้จักไม่รู้จักในประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องส่งไปตามที่ต่างๆมันจะมากไปกับมั้งไม่มากพระเจ้าทุกคนรู้จักพระคุณเจ้าจะมากไปข้างนอกเขาเรียกว่าเขาถามผมไปหาใครผมบอกไปหาหลวงปู่หลวงปู่ก็ตามที่พระคุณเจ้าขอร้องว่าให้พูดอะไรคำสองคำกับพี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะบรรดาพี่น้องคริสเตียนในองค์กรคาทอลิกในประเทศไทยคนอื่นยังคิดถึงยังห่วงใยและยังรักสมาชิกของพระศาสนาจักรทุกๆคนไม่ว่าจะสังกัดนักบวชสังกัดคารวาสหรืออยู่ที่ไหนปรารถนาที่จะได้เห็นบรรดาพี่น้องทุกๆคนมุ่งหน้าแสวงน้ำพระทัยของพระในหน้าที่ของตนและพยายามทำหน้าที่นั้นด้วยความเพียรอดทนด้วยความมานะและวางใจในพระเป็นเจ้าข้อที่สองความคิดถึงต่อกันและกันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นต่อไปด้วยคำภาวนาเป็นอย่างน้อยและพบปะหารือกันถ้าเป็นไปได้และประการที่สามถ้าหากว่าพระเป็นเจ้าให้เราอยู่ที่ใดให้เราเป็นอะไรและเราต้องทำอะไรสิ่งแรกที่ขอร้องให้พี่น้องสามารถทำและทำได้ทุกคนคือเอาหัวใจของพี่น้องอยู่ตรงนั้นเอาความรักในหัวใจของพี่น้องแผ่กระจายอยู่ตรงนั้นและให้ความรักของพี่น้องแต่ละคนนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมครับพี่น้องชัดเจนนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนจะทำอะไรต้องอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ใช่อยู่เชียงรายแล้วเอาหัวใจมาอยู่กรุงเทพไม่ใช่ต้องไปอยู่เชียงรายต้องไปทำหน้าที่ที่เชียงรายนะครับอย่างที่พระเจ้าเคยบอกผมนะผมก็คิดอย่างนั้นนะครับนี่เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณพ่อของเราจากจะเรียกคุณปู่ก็ได้เรียกก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่ห่วงใยแล้วก็ยังรักแล้วก็ปรารถนาดีกับทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาจักรในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ถือว่าเราโชคดีนะครับที่ได้คำแนะนำจากพระคุณเจ้าดีๆเลยและในโอกาสนี้นะครับพวกเราก็ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกคนเลยแล้วกันในคริสตชนรวมทั้งทุกๆคนเลยก็ขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรให้พระคุณเจ้าแข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะครับ
นานเมื่อไหร่ผมไม่รู้นะแต่ว่าน้ำตามน้ำพระทัยของพระองค์นะครับแต่ว่าวันนั้นคุณเจ้าจะได้มีเวลาที่จะพักผ่อนบ้างเหน็ดเหนื่อยน้อยลงบ้างอะไรบ้างทำในสิ่งที่พระคุณเจ้ามีความสุขนะครับขอให้ชีวิตของพระเจ้ามีความสุขอยู่กับพวกเราแล้วก็อยู่ไปนานๆนะครับสำหรับวันนี้พี่น้องเราก็ขอลาไปก่อนนะครับและขอลาพระคุณเจ้านะครับในโอกาสขอบคุณพระคุณเจ้าที่ให้เวลากับพวกเรานะครับสาธุขอบคุณครับแล้วก็ขอขอบใจพระคุณเจ้าวุฒิเลศสังฆราชแห่งเชียงรายที่ได้มาเยี่ยมและได้มาพูดคุยในวันนี้และหวังว่าพระเป็นเจ้าจะคงประทับอยู่ที่เชียงรายและอยู่กับพี่น้องทุกคนที่นั่นขอให้เชียงรายจงเจริญครับขอบคุณครับพระคุณเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่น้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอพี่น้องลาด้วยพระคุณเจ้าอวยพรอวยพรจริงๆและทั้งนี้เลยนะครับพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมภานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนขอบคุณ